Welcome to Chinatown ครับคนเยอะมากๆรถชนไหมรถชนไปถ่ายคนอ้าวต่อยกันเลยเดี๋ยวมาเดินหาของกินที่เยาวราชนะครับอากาศเย็นๆใส่ต้องใส่แมสนะเพราะว่าคนเยอะมากดูสิดูสิเฮ้ยขนมเบื้องน่ากินเมื่อกี้เห็นปลาหมึก100ล้านละเขายิ้มให้ด้วยเมื่อกี้ยิ้มให้กล้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีจาการ์ตาสวัสดีซอนไทยแลนด์ไทยนัทชาวครับสวัสดีร้านนี้ยังน้อยแล้วเนี่ยปลาหมึกต้องดูนะครับเวลากินหมึกตอนนี้นะครับใครชอบกินปลาหมึกต้องดูว่าอยากให้มันมีเป็นสีฟ้านะมันเป็นปลาหมึกฮิตนะโว้ยกอร้อยหน้าตาเหมือนชายมัสกัตแต่ไม่ใช่นะแกงกะหรี่นายโยกนี่ก็อร่อยนะจริงๆแล้วอ่ะนี่ร้านก๋วยจั๊บอีกร้านหนึ่งที่ดังร้านนี้ก็ดังบูริงสควิชนี่มาดูนะผลไม้เยอะเหมือนกันนะนี่อะไรดำๆนี่คือขุนช่ายเหรอเสียงในฟิล์มฟังไม่ออกระวังอยู่เยาวราชครับเยาวราชคนเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็เลยมาเดินดูของกินยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมีหวานแล้วอยากมีหวานมากมันเป็นเหมือนเนี้ยอยากมีหวานมากมีหวานนะเป็นเหมือนบะหมี่นี่เลยเว้ยมันเป็นเหมือนว่ามีน้ำอ่ะแต่ใส่น้ำดำๆกินกับเป็นน้ำเชื่อมน้ำดำหากินยากมากไม่ค่อยมีใครทำแล้วเดี๋ยวนี้หมูซัมร้านกินน่ากินก่อนนะนี่ข้าวมันไก่ข้าวเหลืองๆมั้ยอยากกินข้าวมันไก่เหลืองๆอ่ะร้านตรงร้านชื่ออะไรวะหมี่หวานเทมวยครับอยู่ในซอยเรียกว่าซอยอะไรอ่ะไอซอยที่เป็นข้าวแกงกะหรี่ในโย่งซอยตรงข้ามกับห้างทองกินหัวเฮงครับโอ้ข้าวเนยหาหมูกรอบหมูกรอบนี่ดูคนรอคิวร้านนี้เลยเดินอ้อมหน้ารถไปแล้วนะโทษนะครับขอโทษครับแม่ต่อยแล้วเอาไว้เดินดูเขาต่อยแล้วนี่อะไรอ่ะอะไรเขาเรียกจะเอาไทยอันนี้เทศกิจลงมากวาดล้างนะครับอุ้ยขนมเบื้องเวิร์กคอนครอันนี้เจ้าถ้าเป็นชื่อเวิร์กจริงๆนะที่ร้านเจ้าเก่าแต่กินขนมเบื้องปะสงสัยต้องซื้อกลับว่ะนั่งไม่ได้หรอกขนาดนี้หมดแล้วนี่มันมีฝั่งด้านนู้นอ่ะมันจะมีร้านข้าวมันไก่แต่มันไม่เห็นเปิดแล้ววันนี้แข็งสวยนะพามาเดินนะพามาเดินฝากไอ้เพื่อนที่ห้องมาโดนรถไฟ
พี่ขนมเบื้องนี่เต๋าแตกมากเลยทำไงล่ะนะไม่เอาเนี่ยรู้สึกผิดเต๋าแตกตอนเดินเรียบบิ๊กแฟนฟอร์ฟิลิปปินส์สวัสดีครับดำๆนี่คืออะไรเขากล้วยเหรอผลไม้ปั่นแต่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรไม่เอามันต้องไม่ขายไม่ขายก็ไม่ขายเป็นเขากล้วยอ่ะมันเยอะมากมากโอ้ยโอ้ยลุงซอยนี้นะครับซอยนี้เคยมีร้านซอยนี้เคยมีร้านขั้วไก่ลุงกระทะเหล็กอยู่อันนี้ลุงเขาโดนไล่ที่ครับเศรษฐกิจไล่ครับโดนแล้วโดนแล้วต้องไม่ไว้รถเบ้นด้วยถ้าตรงนั้นน่ะจะเกะกะไหมไปดูทางเดินพี่ทางเดินมีไหมไม่เราไม่เราดูความรุนแรงนะครับแต่อยากดูคนต่อยกันครับผมไม่เราดูคนรุนแรงครับมาเดินดูต่อมาถึง6คิวแล้วนะครับคนสุดยอดมากแล้วความหลอกไม่ต้องถ่ายถ่ายติดเฉยๆง่ายถ่ายติดเฉยๆถ่ายนะเขาบอกแม่ขวัญบอกว่าไม่ต้องถ่ายเขาต่อยกันน่ะดูตัวเองครับใส่หน้ากากไหนออกเล่าดิการออกมาข้างนอกทำยังไงบ้างใส่หน้ากากเฮ้ยล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขั้นต่ำล้างมือขั้นต่ำต้องกี่วินะ20วิวิธีการทำไงต้องให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์2รอบแฮปปี้เบิร์ธเดย์2รอบดูกระเพาะปลาสูตรหูฉลามสรุปว่าจะกระเพาะปลาหรือหูฉลามกระเพาะปลาสูตรหูฉลามอ่ะหุยช่ายทอดนมหมีปั่นเนี่ยนะเมื่อวานแค่เจอร้านนี้ขายหมูกรอบดังครับหมูพวกหมูแผ่นหมูกรอบร้านนี้ดังมากร้านนี้ดังมากบอกเลยใครอยากฝากของฝากนะครับที่เป็นหมูกรอบต้องการนี้นะฮะนี่ไอติมผัดขายที่ไปแล้วพักนึงนะครับกลับใหม่แล้วนะครับเราเดินกลับมาฮะอันนี้ร้านใหม่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเขาบอกว่าอยากเจอเนื้อคู่ให้มันเดินเยาวราชนะครับสาคู่อันจะรู้ป่ะสั่งเนี่ยจริงๆร้านดังคือร้านสวิตไทม์แต่ร้านนี้ก็ได้มั้งเอาป่ะเอาสาคู่เขาจะรู้กับบ้านครับเขาทำสองถุงใส่เป็นถุงหรือว่าใส่เป็นแก้วเลยเอาเป็นแก้วได้ครับสองนะคะเอาอันเดียวครับอันเดียวก่อนเพราะเป็นแก้วแบงค์พันได้ไหมผมไม่มีแบงค์ย่อยเลยเราได้กินอะไรเลยดูบรรยากาศเราลากกันก็มาคืนบรรยากาศเนี่ยแบงค์ไปไหนวะเงินเราอะไม่ขอไปไงอ๋อตกใจวันดีเอาวินเท่าไหร่ทำบัญชีถูก60บาท40บาท40บาทจดไว้แป๊บนึงนะจดบัญชีก่อนเป็นคนที่ดีต้องทำบัญชีทุกวันกลับมาแล้วครับผมจดบัญชีเฉยๆครับไหนดูดิมาไงวะมันจะไม่ออก
มาแล้วไหนไหนไหนมาแล้วดูดิหลายคนดิเป็นไงสวัสดีพี่นิดิวหน่อยสวัสดีค่ะเป็นไงคนยังวะคนน่ะคนคนจากข้างล่างเลยเป็นไงนมสดเหรอกินนมคนตัวไม่ค่อยชอบกินนมเท่าไหร่นะครับต้องสั่งนี้ก่อนดูไม่มีอะไรขายเลยก็มีเนี่ยข้าวมันไก่ไหนข้าวมันไก่แต่นี่ดีๆให้ดูนี่ดูนี่ขนมขนมขนมจีบครับน่ากินมากมากนี่ทุกคนกินขนมจีบหมดเลยดูดินี่น่ากินเนาะเอาไหมอ่ะเราควรมีกุ้งอ่ะถามเขาดิไม่เอาไม่เอาเราควรมีกุ้งของจีนต้องใส่กุ้งดูดิดูดูจงจงว่ะฮะลองก็ได้ไหมเอากล่องหนึ่งไอ้หยิบมาเนี่ยเอามาสองพี่เขากล่องหนึ่งแบบช่วยเหลือแบบแบบช่วยแบบช่วยอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับ50บาทดูดิทุบแตกกับมึงโน่โน่ not speed ball ขนมจีบเขาเรียกว่า dubbing dubbing ball ปะเรียกอะไรวะ dubbing ใช่pop grabbing พีเซอะไรวะ pop grabbing ใส่ซอสยังอ่ะใส่แล้วเขาใส่ให้แล้วนี่ pop grabbing นะครับนี่ร้านเทพนี่ squish queue squish คนโคตรเยอะอันนี้คือคิวนะฮะนี่ที่ดินยืนอันนี้ให้อยู่หลังผมนะครับคือคิวของคนรอปลาหมึกนะครับเดี๋ยวผมมายกมือให้แป๊บนึง1 2 3คิวคนรอปลาหมึกนี่คือคิวคนรอปลาหมึกนะฮะขายดีมากอันนี้ก๋วยจั๊บโรงหนังในอ้วนในอ้วนดังมากเมื่อก่อนเขาว่าข้างในขายฉายหนังโป๊ไม่เคยมาดูนะก่อนร้านไม่ใช่หรอเป็นร้านนู้นร้านนู้นเรามีร้านเราซื้อประจำเฮ้ยเหลือหนึ่งเดี๋ยวเป่าตังโดนล้วงเงินนี้ไม่ค่อยมีอยู่ร้านนี้มันเกี่ยวอะไรก็มีเอาสิมามี่ใช่มังกรขาวนี่ไงบะหมี่เส้นทำเองเส้นมันจะขาวๆเว้ยอันนี้ชาไข่มุกกบนะเกาลัดญี่ปุ่นดีๆเกาลัดญี่ปุ่นทำไมเป็นรูปแพนด้าครับนี่เราจะมาเพื่อจะมาซื้อเก่ารัดเลยนะเนี่ยทำไมคนเยอะอย่างนี้วะดูดินี่เขารอกล้วยใหม่อยู่กล้วยเสร็จคนรอซื้อเต็มเลยขายอยู่ไหมครับครับโอ้ทำไมคนเยอะจังอ่ะคนเยอะมากเลยต้องให้พี่เขาแกะให้ชิมก่อนไหนพี่ครับขอลองชิมขอลองชิมนี่ฮะจะมาขอบคุณครับชิมเป็นไหมเราชิมเป็นเราเสียใจเลยถอยมาเลยลองชิมก่อนหวาน
มันนี้อันนี้คนรอเขารัดเนาะรอนานนะครับเออค่ะเท่านั้นเหรอหน้าร้านยังเหมือนเดิมอ่ะจริงเหรอเดินออกไปเลยอ่ะงั้นเราใส่ใจเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาใหม่แล้วกันแต่อร่อยนะชิมแล้วอร่อยนะอร่อยนะขอเขาสิบเม็ดก่อนนะไม่หายจ่าแล้วก็เปิดต้องรอแล้วนี่พี่สองคนเขามายืนรอก่อนหน้านี้แล้วนะฮะไลฟ์สดหรอไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันฮะคนเยอะเกินขอบคุณนะครับมาไม่ไหวคนเยอะไปเนี่ยอร่อยว่ะอยู่เยาวราชครับรีวิวนี่ดิรีวิวอะไรเนี่ยเราอยากไปหาที่โล่งๆไงเราเปิดหน้ากากกินไม่ได้อ่ะอร่อยว่ะยังไม่ดูดีท่านเปิดก่อนแล้วอ่ะร้านนะครับให้ผมใช่ไหมผมน่ารอดก็ดีประเด็นคือมันอร่อยไงมันสดมากอ่ะไม่ได้ให้ชิมอ่ะแต่ไม่ได้กินจริงอ่ะไม่ซื้อไปจริงไม่เหมือนกันด้วยอันนี้บอกเลยนะมีบ้างที่มันเหมือนกันเราไม่ได้กินข้าวเลยครับพี่เทียบนี่จะมากินข้าวพี่เทียบแต่ยังไม่ได้กินเลยอันนี้สวีทไทม์นะร้านดั้งเดิมเมื่อก่อนชอบมาเจอไอ้มาร์จุฑาวุฒิที่ร้านเนี้ยในมารูใครทันบ้างครับกิ่มตันดีสุดเยาวราชว่ะร้านนี้ข้าวหมูอบนายเอกอร่อยนะมาดูคนเดี๋ยวจำได้ป่ะเป็ดย่างน่าทำ YouTube คลิปหายด้วยว่ะเจ๋งจังไอหมูสลามคนเยอะจังร้านเดิมพื้นที่ใหม่ร้านเสียนี่อันนี้คือร้านขนมปังนะครับเพลงอะไรวะใช่ไหมคุณแก่ๆครับอันนี้ขนมปังอร่อยกว่าอะไรขนมปังเจ้าดังนะฮะคนโคตรเยอะเลยนี่คิวคนรอนะครับโซฟามาว่าอเมสอ้าวไอ้ไปไหนของมันวะหลงโอ้ยขอโทษครับไอ้หายทำอะไรวะเดี๋ยวเดินคนนี้กันคนเดียวแล้วเดินดูดิเยอะมากๆวันนี้เดินไม่ได้แล้วนะครับตันเดินไม่ได้แล้วครับอุ้ยห้องชื่ออะไรอะเราครับมาแล้วตอนนี้ไอ้หายไปแล้วครับเจ๊
ระหว่างที่ยังหาไอไม่เจอนะครับผมจะเล่นกับน้องไปก่อนพี่ไปไหนอ่ะเจอแล้วครับยืนยักไม่สนใจอะไรเลยครับอันนี้อะไรอ่ะเห็นแล้วหิวเกาเหลาไม่ได้เกาลัดดูไฟดูไฟกินมาสั่งอะไรอ่ะแค่นี้น้ำตัวเมียก็สั่งนี้ว่ากินด้วยบ้าเขาแยกร้านเปล่ากินหูฉลามจะกินหูฉลามเหรอกินทั้งหลายอ่ะจะกินหูฉลามเหรอกินเกาลัดเกาเหลาจะกินเกาเหลาเหรอได้หมดอ่ะมันไม่ใช่หนังเพราะว่ามันเขาก็กินไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเอาดิมันไหนก็ได้เอาไหมล่ะเอาดิสักร้านอ่ะแล้วเลือกเลยไม่มีเก้าอี้ไงจ๊ะเป็นละไอ้พี่ทำอะไรจะเหลือแค่จานเดียวนะที่เหลือพี่แซมมาแล้วไม่ฟังเราฮะไม่ฟังเราทำไมมันไม่มีโต๊ะไงเดินไปก่อนแล้วกลับมาก็ได้ข้างหน้ามีอีกหน่อยโคตรเติร์ดครับโคตรเติร์ดเดี๋ยวนี้ยมราชของเริ่มซ้ำๆแล้วนะของเริ่มแบบเหมือนๆกันหมดทุกร้านละเบาไม่มีแล้วว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปหาอะไรกินก่อนนะครับวันนี้พามาเดินดูเฉยๆบรรยากาศยมราชนี่คึกคักมากๆเลยนะครับใครที่วันหยุดยาวไม่มีที่ไปไหนนะตอนนี้ทางด่วนขึ้นฟรีด้วยก็แวะมาได้เยาวราชนะครับใกล้ๆคือเราเลยสตรอเบอรี่มิลค์เชคไว้ช็อกโกแลตมิกซ์เบอร์รี่เฮ้ยเจ้าของร้านงานดีทั้งคู่เลยนะเว้ยไม่ผู้ชายด้วยทำหน้าเดี๋ยวมองเมื่อกี้มองสายตาเมื่อกี้ใหม่ดิฮะเจ้าของร้านงานดีโอเคเอ้ยนะแล้วบอกว่าเจ้าของร้านหน้าตาดีทั้งบ้านเลยก็น่าจะดีไงแล้วทำไมมันชนทำไมทำไมต้องชนอะไรเลยมันโถทางไม่แคบก็เลยชนโอเคไปแล้วครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศของเยาวราชนะครับยามค่ำคืนครับแฮปปี้วีคเอนด์ฮะมีวันอยู่ชดเชยด้วยก็พักผ่อนได้เต็มที่นะครับแฮปปี้วีคเอนด์ everyoneBut tomorrow I have an event with Brightwind. Haha. Bye bye. ลาไปด้วยภาพของไฟร้อนๆแล้วกันครับตัด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 บ๊ายบายด้วย